สวัสดีครับวันนี้มาพบกับครูเนตอีกเช่นเคยนะครับกับอักษรออนเลินนั่นเองครับวันนี้ก็ยังคงเป็นแน่นอนวิชาคณิตศาสตร์เหมือนเดิมเลยครับนักเรียนเพิ่มเติมคือวันนี้ครูเนมาสอนแบบฝึกหัดต่อจากครั้งที่แล้วครั้งก่อนครูยังได้ว่าครูสอนแบบฝึกหัดไปไม่กี่ข้อนะครับยังไม่หนาใจเนาะดังนั้นวันนี้ครูเนจะพานักเรียนไปทําแบบฝึกหัดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโจทย์ปัญหาการบวกลบคูณหารละคนที่เป็นของเศษส่วนกับจํานวนคระนั่นเองครับ เค okay, นะถ้าพร้อมแล้วให้หนักเรียนเปิดหนังสือแบบฝึกหัดของอักษรคณิตศาสตร์ปร .6 เล่ม1ไปที่หน้า73ได้เลยครับเมื่อเปิดมาแล้วจะเจอหน้าตาแบบนี้นะครับนักเรียนซึ่งวันนี้ไม่ได้มีสีขั้นตอนแล้วนะนักเรียนสามารถรัดขั้นตอนได้เลยได้คบตอบเสร็จปุ๊บก,ก็ตอบจบได้เลยครับหรือถ้านักเรียนอยากตรวจสอบคําตอบนักเรียนสามารถตรวจสอบคําตอบได้จากการกดเครื่องคิดเลขก็ได้โอเคไหมเดี๋ยวนี้โอ้เทคโนโลยีทันสมัยเนาะ เัินฝากไปชบทชวนเพิ่มเติมตรงนี้เพิ่มนิดนึงนะครับจะได้มั่นใจว่าเฮ้ยสิ่งที่นักเรียนคำนวณมานั้นถูกต้องแล้วนะครับงั้นไม่เสียเวลาเริ่มกันกันกบข้อที่1ครับอ่านคําสั่งก่อนเขาบอกว่าให้นักเรียนนะครับเขียนประโยคสัญลักษณ์แล้วก็แสดงวิธีทำรรจากโจทย์ปัญหาต่อไปนี้และนักเรียนต้องมี2ส,ส่วนนะั้นหนึ่งเลยเขียนประโยคสัญลักษณ์ครับ2ก็คือแสดงวิธีทำรรครับดังนั้นไม่ให้เสียเวลาอ่านโจทย์ข้อแรกกันเลยโอเคนะ ถ้านักเรียนคนไหนทํามาแล้วสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้พร้อมๆกับของครูนักเรียนนะครับส่วนคนไหนยังไม่ทําให้ไปทํามาก่อนแล้วก็มาตรวจสอบทีหลังนะว่าทําถูกหรือเปล่านะส่วนแล้วคนไหนทํามาแล้วแล้วผิดแก้ไขให้เรียบร้อยนะครับเริ่มกันเลยข้อหนึ่งเขาบอกว่าบิลมีผ้าอยู่15ห้าเศษ3าส่วน8เมตรครับนําไปตัดเป็นเสื้อแขนสั้นหนึ่งเศษหนึ่งส่วน4ี่เมตรและนําไปตัดเป็นเสื้อแขนยาว1เศษ4ี่ส่วนห้าเมตร ดังนั้นเขามีผ้าอยู่จํานวนหนึ่งเขานําไปตัดเป็นเสื้อแขนสั้นเท่านี้นําไปตัดเป็นเสื้อแขนยาวเท่านี้บิวจะเหลือผ้ากี่เมตรดังนั้นคําว่าตัดนําไปตัดสแสดงว่ามันต้องเอาออกถูกไหมครับเ่าจะต้องหักออกแล้วเป็นการลบนั่นเองเก่งมากดังนั้นข้อนี้ครูเน้นขอเริ่มจากการเขียนเป็นประโยคสัญ,ญลักษณ์ครับุบมาดูดังนั้นจะได้ว่าบิลน่มีผ้าอยู่ทั้งหมดเท่าไหร่เอ่ย สิบห้าเศษสามส่วนแปดเมตรแล้วนักเรียนก็นําไปตัดเป็นอะไรครับเสื้อแขนสั้นเท่าไรหนึ่งเศษหนึ่งส่วนสี่เมตรแล้วก็เสื้อแขนยาวอีกหนึ่งเศษสี่ส่วนห้าเมตรดังนั้นเขาถามว่าเหลือผ้าอะไรนักเรียนต้องทราบว่าเขาไปตัดเป็นเสื้อแขนสั้นหนึ่งเศษหนึ่งส่วนสี่เมตรแล้วตัดเป็นเสื้อแขนยาวอีกหนึ่งเศษสี่ส่วนห้าเมตรนักเรียนก็นําผ้าที่นําไปตัดเสื้อแขนสั้นกับผ้าที่นําไปตัดเสื้อแขนยาวมารวมกันครับแบบนี้ แล้วนักเรียนก็ต้องไปลบออกจากผ้าที่เขามีอยู่เดิมทั้งหมดก็จะได้ผ้าส่วนที่เหลือใช่ไหมครับนี่น่ารักมากน่าจะได้เนาะดังนั้นได้มาแล้วแบบนี้ครับก็เท่ากับช่องว่างนี่พอได้เสร็จปุ๊บนักเรียนก็ต้องแสดงวิธีทําด้วยนะครับมาดูเนื่องจากข้อนี้มีวงเล็บครับนักเรียนนักเรียนก็ต้องเริ่มขั้นที่1ก่อนเลยครับมาดูดังนั้นขั้นที่1น,นะครับ ขั้นที่1ของนักเรียนก็ต้องเริ่มจากการทําในวงเล็บน,นะครับซึ่งในวงเล็บเป็นการบวกของจํานวนคระนะครับซึ่งครูเรียนสอนแล้วว่านักเรียนสามารถนําจํานวนเต็มมาบวกกันได้เลยงั้นครูเรียนบวกเลยนะครับหบวกกับหนึงเป็น2นะครับโอเคนะแล้วก็บวกกับตัวที่เป็นเศษส่วนจะได้เศษหส่วนสครับแล้วก็บวกกับเศษสส่วนห้นั่นเองชุดตรงนี้อ่ะเดกเรียนมองไม่เห็นเลข4นะเศษสส่วนหชุดตรงนี้ มาทีนักเรียนดูในวงเล็บครับนักเรียนต้องทําตัวส่วนให้เท่ากันซึ่งคอรนอของสี่กับห้าคือใครตอบครูเล่นได้คือยี่สิบเก่งมากๆแต่นักเรียนต้องทําตัวส่วนให้เป็นยี่สิบนะครับเจ้าตัวนี้ก็ต้องคูณด้วยห้าส่วนห้าและเจ้าตัวนี้ก็ต้องคูณด้วย4ี่ส่วนสี่นั่นเองสุดยอดมากดังนั้นคูณให้ทุนนิดนิดนึงครับจะได้ว่า2บวกกับตัวแรกครับคูณกันเป็น 5ส่วน20เจ้าตัวนี้คูณกันเป็น16ส่วน20ดนก็บวกกับเศษ5ส่วน20ครับบวกกับเศษ16ส่วน20บซึ่งนักเรียนได้แบบนี้มาแล้วนะครับโอเคนะซึ่งเจ้าตัวนี้คุณนท่ขอเขียนลงมาแบบนี้ได้ไหมขอเขียนลงมาตามแนวข้างล่างนะคุณจำได้แบ่งเป็นซ้ายกับขวาให้นักเรียนมองจะได้เห็นภาพมากขึ้นโอเคนะมาดูดังนั้นข้างในนี้รวมกันก็เป็น2บวกกับเท่าไหร่ครับ 5บวกกับ16เป็น21ส่วน20นั่นเองครับโอเคนะซึ่งเจ้าตัวนี้นะครับนักเรียนเป็นเศษเกินอยู่ทำให้เป็นเท่าไหร่นะจํานวนคละจะได้เท่าไหร่ครับ2บวกกับ20คูณ1เป็น20นะครับเหลือเศษอีก1แล้วก็ส่วน20ครับดังนั้นมีจํานวนเต็มนำมาบวกกันได้เลยครับ2บวกกับ1เป็น3 แล้วก็เหลือเศษอีกหนึ่งส่วนยี่สิบเขียนแบบนี้ได้เลยโอเคนะดังนั้นจะได้มาแล้วครับอันนี้คือขั้นตอนที่หนึ่งนะครับขั้นที่นะหนึ่งนะนี่ครูนัเบ็นครูครูเ่นขอแบ่งนิดนึงครับชุบมาด,ดูอ่ะแบ่งเป็นด้านซ้ายกับด้านขวานะเมื่อเรียนได้ขั้นแบบโอ้ทำไมครูเรนแ,แบ่งเส้นเอียงอย่างเลยครับ <Whether S 2> <ű. c oughs> เัก <c oughs> เรียนนรกเรียดียยววาดเอียงเหมือนของครูนะวาดใหม่ครับชุบอ่าลากใหม่นี่ยังเอียงอยู่ไหมยังอยู่ไม่เป็นไรนะเออมาดูครับทีนี้ นักเรียนได้ขั้นที่หนึ่งมาแล้วเนี่ยได้ผลลัพธ์มาคือสามเศษหนึ่งส่วนยี่สิบนักเรียนต้องทำขั้นที่สองต่อซึ่งขั้นที่สองนักเรียนก็ต้องทราบว่าเฮ้ยผลลัพธ์ของก้อนนี้ได้มาแล้วคือสามเศษหนึ่งส่วนยี่สิบนักเรียนก็ต้องนำสิบห้าเศษสามส่วนแปดไปลบกับสามเศษหนึ่งส่วนยี่สิบครับตามประโยคสัญลักษณ์ของเราเลยนะดันจะได้ว่าสิบห้าเศษสามส่วนแปดลบกับ สามเศษหนึ่งส่วนยี่สิบครับซึ่งจะเท่ากับอะไรเอ่ยมีจํานวนเต็มครับนักเรียนบอกแล้วจํานวนคละนักเรียนสามารถนําจํานวนเต็มมาบวกหรือลบกันได้เลยดังนั้นสิบห้าลบสามเหลือสิบสองครับคุณขอเขียนลงมาข้างล่างนิดนึงนะจะได้ไม่ทับกันสิบสองครับแล้วก็บวกกับส่วนที่เหลือก็จะเหลือเศษส่วนคือเศษสามส่วนแปดแล้วก็ลบกับเศษเท่าไร่เอ่ยเศษหนึ่งส่วนยี่สิบนั่นเองซึ่ง ข้อนี้นักเรียนก็ต้องทําตัวส่วนให้เท่ากันครับเพราะเป็นการบวกลบเศษส่วนแอบไปทดให้นะครับตัวส่วนเป็น8กับ20นะครับดังนั้นครรนของ8กับ20จํานวนคู่หารด้วยสองครับเหลือ4ี่เหลือ10ครับจํานวนคู่ต่อหารด้วย2ครับเหลือ2เหลือหํามาคูณกันทั้งหมดเลยครับ2คูณหเป็น10 2คูณสองเป็น4ี่คูณอีกสิเป็น40แล้วนักเรียนทราบแล้วว่าครนของข้อนี้คือ 40สดังนั้นนักเรียนก็ต้องทำเจ้าตัวส่วนให้เป็น4ี่สิบครับดังนั้นตัวส่วนที่เป็น8ต้องคูณด้วย 5. 5ส่วน5นั่นเองและตัวส่วนที่เป็น20ต้องคูณด้วย2ส่วน2นั่นเองครับก็จะได้12บวกกับตัวแรก3ามคูณ5เป็นส5บห้าส่วน4ี่แล้วก็ลบกับ2คูณ1เป็น2ส่วน4ี่นั่นเองครับกนจะได้12บวกกับลบให้คูณไดอีกนิดนึงครับ สิบห้าลบสองเหลือสิบสามส่วนสี่สิบนั่นเองซึ่งนักเรียนก็จะเขียนเป็นจํานวนคละได้ก็คือสิบสองเศษสิบสามส่วนสี่สิบนั่นเองครับอันนี้คือคําตอบที่ได้มาแล้วนะครับโอเคนะดังนั้นเมื่อนักเรียนได้แบบนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยนักเรียนก็ทําไงต่อนักเรียนก็ไปดูครับว่าเขาถามว่าอะไรนักเรียนก็เขียนสรุปนิดนึงแล้วก็ถามว่าบิลจะเหลือผ้ากี่เมตรแล้วนักเรียนเขียนตอบนิดนึงครับว่า ดังนั้นบิลจะเหลือผ้าอยู่เท่าไหร่ครับ12เศษ13ส่วน40หน่วยเป็นเมตรนั่นเองโอเคนะครับเม่ได้แบบนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็จบแล้วถ้านักเรียนไม่มั่นใจก็สามารถกดเครื่องคิดเลขหรือว่าถามผู้ปกครองหรือว่าถามคุณครูก็ได้นะครับโอเคเนาะไหนนักเรียนคนไหนทำถูกบ้างครับข้อนี้ ยกมือขึ้นยหน่อยโอ้โหหลายคนเลยนะครับทำถูกนะเป็นไงสแสดงว่าไม่ยากใช่ไหมเอ่ยนี่เก่งครับโอเคนะดังนั้นถ้าถูกแล้วควรจะไปต่ออีกหนึ่งข้อนะครับส่วนคนไหนผิดอยู่แก้ไขให้ถูกต้องแนะจ้าไปต่อนะครับขออีกหนึ่งข้อครับ,ไป,บ,รบปรไปดูข้อที่สองบ้างครับนักเรียนมาดูข้อที่สองครับอ่านักเรียนอ่านโจทย์เลยครับเขาบอกว่าพ่อเนี่ยมีน้ํามันดีเซลอยู่เท่าไรเอ่ยยี่สิบลิตรครับ วันแรกใช้ไปเศษหนึ่งส่วนสี่ของน้ำมันทั้งหมดวันที่สองใช้ไปอีกเศษสองส่วนสามของน้ำมันที่เหลือโอเคนะพ่อเหลือน้ำมันดีเซล,ลกี่ลิตรเอาละครับนักเรียนต้องเริ่มจากการเขียนประโยคสัญ,ญลักษณ์นะครับข้อนี้ถ้านักเรียนอ่านโจทย์แล้วนักเรียนไม่เข้าใจนักเรียนสามารถวาดแผนภาพประกอบได้นะครับ เพื่อที่จะให้มันเข้าใจมากยิ่งขึ้นดังนั้นคุณเห็นอ่านทีละวักนะแล้วเดี๋ยวคุณเห็นขอวาดแผนภาพให้ดูด้วยมาดูครับเขาบอกว่าพ่อมีน้ำมันดีเซลอยู่20ลิตรนะวันแรกใช้ไปแล้วนักเรียนต้องทราบคาว่าวันแรกใช้ไปเท่าไหร่เศษหนึ่งส่วนสี่ของก็คือคูณคูณกับน้ํามันทั้งหมดพ่อมีน้ํามันทั้งหมดอยู่20ก็คูณกับ20ดังนั้นอันนี้คือวันแรกพ่อใช้น้ํามันไปเท่านี้นะครับเคนะทีนี้วันที่สองครับวันที่สอง ใช้ไปอีกเท่าไหร่ครับสองส่วนสามของน้ํามันที่เหลือเอาล้ครับวันที่สองใช้ไปเศษ2ส,ส่วนสามของคือคูณน้ํามันที่เหลือแต่นักเรียนต้องทราบก่อนว่าน้ำมันที่เหลือคือเท่าไหร่เอ๊ะน้ำมันที่เหลือวันแรกพ่อใช้ไปเท่านี้ครับพ่อมีน้ำมันอยู่ทั้งหมดเท่านี้ดังนั้นเหลืออยู่ก็ต้องเป็นตัวนี้ลบออกจากตัวนี้ถูกไหมครับโอเคนะดังนั้นข้อนี้ถ้าจะเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์จะได้ว่า น้ำมันที่เหลือก็คือ20แล้วก็ลบกับเศษ1ส่วน4คูณกับ20แบบนี้โอเคนะครับทันไหมเอ่ยวันแรกใช้ไปเท่านี้นะแล้ววันที่2ใช้ไปอีกเศษ2ส่วน3ของน้ำมันที่เหลือซึ่งวันแรกใช้ไปแล้วเท่านี้จากมีอยู่ทั้งหมด20ลบกันก็จะได้น้ำมันที่เป็นไงครับที่เหลืออยู่โอเคนะได้นะครับแบบนี้นะทีนี้เขาบอกว่าพ่อเหลือน้ำมันดีเซลอยู่เท่าไหร่ดังนั้น พ่อใช้ไปวันแรกคือเท่านี้ครับโอเคนะเท่านี้พ่อใช้ไปวันที่สองคือเท่านี้ครับโอ้โหดังนั้นนักเรียนต้องจับวันแรกกับวันที่สองมารวมกันแล้วก็ลบออกจากน้ํามันที่พ่อมีอยู่ทั้งหมดถูกไหมครับซึ่งประโยคสัญลักษณ์จะเขียนยากนิดนึงนะโอเคนะมาดูครับอ่าดังนั้นนะครับวันที่1ใช้ไปเท่าไรเอ่ยเศษหนึ่งส่วนสี่คูณกับยี่สิบอันนี้คือของวันที่หนึ่งนะครับ แล้ววันที่2ใช้ไปเท่าไรครับเศษ2ส่วน3คูณกับมีวงเล็บ20ลบเศษ1ส่วน4ี่คูณกับ20นะครับแบบนี้ดังนั้นนักเรียนต้องนำน้ำมันที่ใช้วันที่1กับวันที่2มาทำอะไรกันมาบวกกันครับแบบนี้แล้วนักเรียนต้องใส่วงเล็บอีก1ครั้งควรขอใช้เป็นวงเล็บแบบนี้นะครับเป็นสีแดงนะให้นักเรียนมองเห็นภาพดังนันอันนี้คือวันที่1กับวันที่2รวมกันนะครับแล้วนักเรียนต้องนำทั้ง2วันเนี้ยไปลบออกจากน้ำมันที่พ่อมีอยู่ตอนแรก พอมีเท่าไรตอนแรกยี่ิบก็นำยี่ไปลบกับทั้ง2วันนะครับโอเคเนาะจะได้น้ำมันส่วนที่เหลือครับแบบนี้นั่นเองเมื่อเรียนได้ประโยคสัญ,ญลักษณ์เสร็จปุ๊บเนี่ยนักเรียนก็ต้องเขียนวิธีทำครับมาดูดังนั้นวิธีทำครับครูเล่นก็ต้องมีวงเล็บนะข้อนี้นะก็ต้องเริ่มจากทำในวงเล็บก่อนดงั้นขอเป็นขั้นที่1นครับมาดูขั้นที่หนนะ ข้อนี้ครับกลุ่นบอกว่าเขียนประโยคสัญลักษณ์เนี่ยจะยากแต่เลาทำเป็นแสดงวิธรทมเนี่ยจะง่ายเพราะได้ออกมาเป็นตัวเลขเลยโอเคนะลองมาดูครับขั้นที่นึ่งเดี๋ยวทำในวงเล็บก่อนขั้นที่นึ่งก็คือเศษหนส่วนคูณกับเท่าไหร่เอ่ยตรงนี้ชบลบไปหมดเลยอ่าตรงนี้ครับเศษหนส่วนคูณกับ20ครับตรงนี้จะเท่ากับเท่าไรเร้สามารถตัดทอนได้ครับ4 1 4ห คูณ5เป็น20ครับดังนั้นจะเหลือ5ลิตรครับดังนั้นหมายความว่าอะไรครับอันนี้คือวันแรกถูกไหมครับแด้วนวันแรกพ่อใช้น้ํามันไปเท่าไหร่เขียนเลยครับดังนั้นวันแรกครับวันแรกใช้น้ํามันไปเท่าไหร่ครับ5ลิตรโอเคนะทีนี้เมื่อได้เรียนได้ขั้นที่หนึ่งเสร็จปุ๊บนักเรียนก็ต้องไปทําขั้นที่สครับขั้นที่สองก็ต้องเป็นของวันที่สครับโอเคนะ มาดูขั้นที่สองครับวันที่สองก็คือก้อนนี้ทั้งก้อนเลยครับโอเคนะซึ่งก้อนนี้ทั้งก้อนก็คือเศษสองส่วนสามคูณกับวงเล็บยี่สิบลบซึ่งไอ้เจ้าก้อนนี้นักเรียนสังเกตนะครับเจ้าก้อนนี้นักเรียนคิดมาแล้วหนึ่งส่วนสี่คูณกับยี่สิบก็คือได้เท่าไหร่ได้ห้าลิตรดังนั้นเจ้าตัวนี้ก็คือลบอะไรเลยลบห้าครับซึ่งนักเรียนก็จะสังเกตเห็นครับว่าสิบยี่สิบลบห้ามันลบกันได้เลยพอดีนะครับดังนั้นจะเหลือ เศษสองส่วนสามคูณกับสิบห้าครับโอเคนะพอยี่สิบลบห้าเหลือสิบห้านะครับดังนั้นตัวนี้ตัดทอนได้ครับสามคูณหนึ่งเป็นสามสามคูณห้าเป็นสิบห้าดังนข้างบนจะเหลือสองคูณกับห้าเป็นสิบนั่นเองครับเดือนจอกมาสิบลิตรดังนั้นอันนี้คือน้ํามันที่พ่อใช้ไปวันที่สองนะครับงนั้นเขียนไปครับว่าวันที่สอง ใช้น้ำมันไปเท่าไหร่ครับ10ลิตรนั่นเองครับได้มาแล้วทีนี้นักเรียนก็ได้ว่าก้อนนี้ของเราคือ10ลิตรครับก้อนนี้ของเราคือ5ลิตรนักเรียนก็นําทั้งสองส่วนมารวมกันดังนั้นจะได้ว่าเขียนว่าไรครับเขาถามว่าพ่อเหลือน้ํามันกี่ดีเซลกี่ลิตรนะครับเจ้นเขียนครับว่าพ่อเหลือน้ำมัน,ด, l, น,น,น,มนดีเซลนะครับ เท่าไหร่เท่ากับ20ลบกับอะไรเอ่ยทั้งในวงเล็บครับวันที่1ได้5วันที่2ได้10ลิตรดังนั้น5กับ10รวมกันเป็น15 20ลบ15เหลือ5ลิตรนั่นเองครับนักเรียนก็เขียนตอบให้เรียบร้อยครับว่าข้อนี้พ่อเนี่ยจะเหลือน้ำมันดีเซลอยู่ทั้งหมดคือ5ลิตรด้วยกันนะครับโอเคนะแต่เวลาเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ข้อนี้จะยากนิดนึงนะเรียนต้องฝึกเยอะๆนะครับแต่เครนบอกแล้วว่าถ้าทำเป็นขั้นเป็นตอนเนี่ย มันจะไม่ยากเท่าไหร่โอเคนะดังนั้นตัวนี้ก็คือเป็นขั้นที่สามนะครับขั้นที่สามดันก็เขียนให้เรียบร้อยโอเคเนาะก็ทําทจากประโยคสัญลักษณ์เลยหรือถ้านักเรียนกลัวงงข้อนี้นะครับก็ทําท,ทีละขั้นเฮ้ยวันแรกพ่อใช้นะ้ํามันไปเศษ1นส่วนสของทั้งหมดก็นําเศษ1นส่วนสี่ไปคูณทั้งหมดคือ20ิบได้หแล้วนักเรียนรู้แล้วครับว่าวันแรกพ่อใช้น้มันไป5้าลิตรจากเดิมมีอยู่20ลิตรลบไป5ลิตรก็จะเหลือส5้าลิตรโอเคไหม ดังนวันที่2ใช้ไปเศษ2ส่วน3ของที่เหลือก็คือ15ลิตรนั่นเองก็คูณกันก็จะได้10ลิตรโอเคนะแล้วก็ไปตอบคําถามให้เรียบร้อยครับไม่ได้ยากเลยโอเคนะดังนั้นวันนี้ครูณเด่นก็พานักเรียนมาทําแบบฝึกหัดอีกอกี่ข้อครับอีก2ข้อนะครับซึ่งครั้งก่อนก็สอนแบบฝึกหัดไปแล้วครั้งนี้ก็สอนแบบฝึกหัดไปแล้วทบทวนนิดนึงครับว่าถ้าโจทย์ปัญหานะครับนักเรียนอ่านโจทย์ก่อนแล้วก็คิดตามดีๆ ถ้าตัวไหนมีวงเล็บต้องทําในวงเล็บก่อนและที่สําคัญเลยนะครับนักเรียนเมื่อทำในวงเล็บเสร็จปุ๊บก็ต้องไปดําเนินการตามบวกลบคูณหรือหารตามลําดับความสําคัญนะโดยถ้ามีคูณกับหารให้ทําก่อนครับโอเคนะบวกกับลบไว้ท,ทําทีหลังนะครับได้เนาะโอเคงั้นถ้าได้แล้วข้ออื่นที่ครูนันเด่นยังไม่ได้สอนฝากให้นักเรียนไปทําเป็นการบ้านเพิ่ม,เต,มเติมได้ไหมเอ่ยี่นใครทําการบ้านให้ครูบ้าง โอ้โหเก่งมากเลยนะข้างหลังนี่สุดยอดมากดังนั้นอย่าลืมกลับไปทําเป็นการบ้านนะครับครูนเชื่อว่านักเรียนทุกคนสามารถทําได้นั่นเองครับโอเคนะใครที่อยากเก่งมากขึ้นก็ไปฝึกทําแบบฝึกหัดเพิ่มเติมโดยใช้ควบคู่กับหนังสือแบบฝึกหัดของอักษรคณิตศาสตร์ปร .6 เล่ม1นั่นเองครับงั้นวันนี้สอนเนื้อหาไปเยอะแล้วนะครับครูต้องขอไปเตรียมสอนในคาบหน้าก่อนแล้วกันงั้นสำหรับวันนี้สอนดีครับบ๊ายบาย อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดสาระความรู้ดีๆจากพวกเราอักษรเอดูเคชัน